ก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับแม่นกน้อยอุไรพรแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับรวมถึงสมาชิกในวงเสียงอีสานทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับพ่อหลอดก็ได้จากไปอย่างสงบแล้วนะครับก็ถือว่าเหล่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ได้โพสต์นะครับแสดงความเสียใจไว้อาลัยกันเยอะเลยนะครับหลับให้สบายนะครับพ่อหลอดครั้งหนึ่งเราเคยได้ไปร่วมอาศัยใบบุญบ้านตอง5นะครับสิ้นร่มโพล่มไทรของลูกๆแล้วปิดตำนานเจ้าของเสียงประกาศบ้านเลขที่555ที่มีมนต์ขลังคุณพ่อหลอดจะอยู่ในใจลูกๆชาวเสียงอีสานตลอดไปนะครับนี่ก็คือลูกศิษย์ของพ่อหลอดนะครับแล้วก็แม่นกเนี่ยได้โพสต์ไว้อาลัยนะครับก็วันนี้นะครับก็ส่งกำลังใจให้แม่นกนะครับก็ถือได้ว่าพ่อหลอดเนี่ยได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นระยะเวลาสักพักใหญ่แล้วนะครับซึ่งวันนี้พ่อก็ได้จากไปอย่างสงบนะครับประมาณเวลา5 โมง 30 นาทีนะครับทุกคนเนาะก็วันนี้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับแม่นกนะครับแล้วก็สมาชิกในวงเสียงอีสานทุกท่านทุกคนทุกชีวิตเลยนะครับก็เราไปส่งกำลังใจให้แม่นกกันที่แฟนเพจกันนะครับSay what you wanna say to me.